มีช่วงหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไวรัลเลยบนโลกออนไลน์ที่ใช้ตัวอักษรย่อว่าพ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.ตอนนั้นน่ะท่านโดนหนักมากท่านมีปฏิกิริยาอะไรไหมหงุดหงิดเสียใจอะไรไหมและเราสัมผัสได้ไหมจำกันได้ไหมทัวลงตัวย่อผ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.สาวทีมโฆษกเผยลุงตู่ฝ่าทัวมาได้อย่างไรหลังจากที่ทีมอดีตรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีคุณรัชดาธนาดิเรกแล้วก็คุณไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะได้มาเปิดใจที่รายการเคลียร์ชัดๆโดยมีคุณตะนารากรติยายนค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะทราบนะคะว่าลุงตู่เนี่ยซึ่งเราคุ้นตากันดีว่าเป็นนายกที่ดูบุคลิกหงุดหงิดผงผางคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็จะมีเรื่องให้ท่านดุหรือเปล่าหรือเหวี่ยงใส่เอาบ้างหรือเปล่าเวลาที่ทำผิดพลาดโดยคุณรัชดาค่ะได้ตอบประเด็นนี้เอาไว้ที่รายการค่ะว่าเราไม่ได้ทำผิดหรอกเพราะมันเป็นรายงานครม.แต่บางครั้งก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ทัวร์ลงที่ท่านนายกไปเพราะว่ามีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปบางครั้งก็เพียงเพราะการพาดหัวข่าวที่ถูกบิดเบือนจนประชาชนเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดปุ๊บทัวร์ก็ลงลุงตู่ซึ่งก็ไม่ใช่ทัวร์ลงธรรมดาแต่หยาบคายสารพัดซึ่งท่านก็ไม่เคยมองว่ามันเป็นความผิดของใครท่านจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยถูกด่าอีกแล้วคำด่าที่มาจากฐานข้อมูลที่ผิดหมดเลยเนี่ยท่านก็เอามาเล่าให้ฟังจากเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องที่เครียดมากก็ทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะขำได้จากนั้นคุณตาก็ยกประเด็นที่ลุงตู่โดนทัวร์ลงหนักๆค่ะโดยบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไวรัลเลยบนโลกออนไลน์ที่ใช้ตัวอักษรย่อว่าพ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.ตอนนั้นน่ะท่านโดนหนักมากท่านมีปฏิกิริยาอะไรไหมหงุดหงิดเสียใจอะไรไหมและเราสัมผัสได้ไหมคุณรัชดาค่ะเธอตอบว่าท่านเป็นผู้นำนะคะท่านไม่มาแสดงความรู้สึกอะไรกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ก็คือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันไม่มีราคาแบบนี้แต่ว่าในความเป็นมนุษย์นะคะเราก็เดาได้ค่ะว่าก็ต้องมีรู้สึกอยู่แล้วอยู่ๆคนมาด่าใช้คำพูดหยาบคายบนสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเป็นใครก็ต้องรู้สึกแต่ท่านก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นแล้วก็คุยเรื่องใหม่เรื่องที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองออกไปด้วยรอยยิ้มบางจังหวะอาจจะหงุดหงิดแต่ท่านก็บอกว่าผมก็หงุดหงิดอ่ะก็ขอโทษแล้วก็เดินหน้าต่อคุณนรากรค่ะก็ถามคุณไตรสุรีบ้างบอกว่าท่านนายกตู่เนี่ยเคยทำอะไรให้ไม่ถูกใจคุณไตรสุรีบ้างไหมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้คุณไตรสุรีเนี่ยเธอเปิดใจเอาไว้ในรายการนะคะว่าเคยด่าเรื่องการรัฐประหารไม่ชอบการทำรัฐประหารไม่ชอบคสช.ค่ะแต่คุณไตรสุรีเธอก็บอกว่าพอมาทำงานกับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีบางอย่างที่ท่านทำแล้วไม่ถูกใจเราแต่พอเรากลับไปนั่งคิดดูนั่งย้อนดูอ้าวก็ท่านก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของการที่ท่านฟังทุกอย่างรอบด้านหมดแล้วต่อให้บางทีไม่ถูกใจเราแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ถูกต้องเขาคิดมาแล้วนายกอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรโดยพลการค่ะคือทุกอย่างทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องโควิดนะคะท่านก็ต้องเรียกหมอมาแล้วก็ฟังหมอนะคะคือไม่ได้คิดเองจากความเป็นทหารหรือใดๆค่ะแล้วสุดท้ายค่ะคุณต้านารากรก็ถามว่าเห็นท่านอดีตนายกเนี่ยขี้หงุดหงิดจนเป็นบุคลิกประจำตัวแบบที่ใครๆคุ้นตากันเนี่ยแล้วก็ถามคุณรัชดากับคุณไตรสุรีบ้างค่ะว่าทำงานด้วยกันกับท่านนายกเนี่ยเจอท่านหงุดหงิดใส่บ้างไหมได้เห็นช็อตแบบที่ลงใน TikTok กันบ้างหรือเปล่าซึ่งทั้งสองคนก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคนทั่วไปอ่ะเห็นแค่ภาพสั้นๆนะที่ตัดต่อลงในโซเชียลดูว่าท่านหงุดหงิดความเป็นจริงแล้วหากได้มาทำงานกันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างพวกเธอได้เห็นเนี่ยก็จะทราบดีว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องขำเรื่องเรียกเสียงหัวเราะหรือบางทีท่านแย่อะไรออกไปคนนอกรู้สึกว่าแรงไปหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงก็คือท่านเล่นหรืออย่างประชุมอยู่พอทุกคนเข้าใจว่าท่านโมโหท่านก็จะบอกว่าตะกี้ไม่ได้โมโหนะไม่ได้โมโหเป็นปกติ
ซึ่งคนอื่นก็จะมองว่าเนี่ยแหละโมโหจากนั้นคุณตาก็พูดค่ะว่ายืนยันได้อยู่อย่างนึงว่านายกเป็นคนตลกถึงขนาดที่ว่าใน TikTok นี่มีช่องนี้โดยเฉพาะเลยนะจากนั้นก็โชว์คลิปใน TikTok ค่ะก็เป็นช็อตที่นายกตู่เนี่ยแซวผู้สื่อข่าวค่ะด้วยเสียงดุว่าอ่ะสกิดเขาทำไมอ่ะสกิดเขาทำไมเป็นแฟนกันเหรอนี่แฟนเหรอไปแล้วแล้วก็พร้อมกับทำท่าอำลานะคะโดยคุณรัชดาเธอก็เล่าให้ฟังว่ารอยยิ้มแบบนี้ของลุงตู่เนี่ยเห็นบ่อยมากนี่ถ้ากล้องไม่ตัดก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดก็คิดว่านายกเนี่ยขี้หงุดหงิดแน่นอนเลย